หลักธรรมพื้นฐานบทที่3อะไรเรียกว่ามหาธรรมฟ้าปางก่อนมหาธรรมฟ้าปางก่อนเรียกย่อยๆว่าธรรมะหากเราสังเกตอย่างละเอียดเมื่อจิตตื่นแจ้งแล้วก็จะค้นพบว่าปรากฏการณ์มากมายหลากหลายในท่ามกลางจักรวาลนี้มีความซับซ้อนแต่เป็นระเบียบและการหมุนเวียนของสรรพสิ่งอีกทั้งเรื่องราวต่างๆในโลกของธรรมชาติก็มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนผู้ควบคุมที่แท้จริงของฟ้าดินมนุษย์และสรรพสิ่งสรรพชีวิตนั้นก็คือธรรมะธรรมะดำรงอยู่ก่อนที่จะเกิดฟ้าดินดังนั้นจึงเรียกว่ามหาธรรมฟ้าปางก่อนธรรมะนั้นก็คือหลักก็คือสัจธรรมก่อนที่ฟ้าดินคนสรรพสิ่งยังไม่ก่อเกิดธรรมะก็ดำรงอยู่แล้วและธรรมะสามารถก่อเกิดฟ้าดินคนและสรรพสิ่งต่างๆนานาเมื่อฟ้าดินคนและสรรพสิ่งสูญสลายแล้วธรรมะไม่ได้สูญสลายเหตุเพราะธรรมะไม่มีไปไม่มีมาไม่มีเกิดและไม่มีดับแสดงให้เห็นถึงสัจธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของจักรวาลองค์ธาตุแห่งธรรมก็คือองค์ธาตุของธรรมชาติในจักรวาลเมื่อเริ่มแรกยังเป็นสภาวะคักเคล้าคะเขาในจักรวาลเป็นเพียงสุญญตาอันยับยนไม่มีฟ้าแผ่นดินมนุษย์และไม่มีภาษาหรืออักษรเนื่องจากมหาธรรมไร้นามจึงขอฟื้นเรียกนามว่าธรรมะคำนี้มาเปรียบเปยเราจึงไม่อาจคิดพิจารณาหรือใช้ภาษาอักษรใดๆมาเปรียบเปยธรรมะได้หลังจากฟ้าดินก่อเกิดแล้วธรรมะเป็นหลักของสรรพสิ่งในจักรวาลทำให้ปรากฏการธรรมชาติทั้งหลายมีการหมุนเวียนได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระเบียบไม่สับสนนี่ก็คือคุณประโยชน์อันยับยลแห่งธรรมธรรมะยิ่งใหญ่แต่หลักละเอียดอ่อนแม้ว่าทุกขณะเวลาพวกเราไม่ได้ห่างจากองค์ธรรมะและคุณประโยชน์อันยับยลแห่งธรรมแต่การจะเข้าใจธรรมะนั้นมิใช่เรื่องง่ายด้วยเหตุนี้เมื่อ 2-3,000 ปีก่อนพระอริยะในแต่ละศาสนาสนองเกณฑ์วาระอวตารสู่โลกต่างโปรดชุดช่วยในแต่ละพื้นที่ตามความหมายเหมาะสมของการฟ้าสถานที่และรากบุญของเวไนคงไว้ซึ่งหมื่นพันคัมภีร์ถ่ายทอดวิถีมากมายในการบำเพ็ญขจัดความชั่วมุ่งสู่ความดีอีกทั้งยังทำให้เวไนได้เข้าใจว่าในท่ามกลางความลี้ลับนั้นมีผู้ควบคุมสรรพสิ่งในจักรวาลซึ่งอาจเรียกว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าพวกเราเรียกว่าธรรมะหรือพระอนุตตรธรรมมารดาแม้พระนามจะแตกต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเมื่อพวกเราได้เข้าใจและรู้ซึ้งในธรรมอีกขั้นหนึ่งแล้วก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างในท่ามกลางฟ้าดินนี้ล้วนเกิดขึ้นจากองค์ธาตุและคุณประโยชน์อันยับยลแห่งธรรมประกอบกันด้วยเหตุนี้แม้ว่าธรรมะจะเป็นต้นกำเนิดและครอบคลุมไปถึงแก่นของทุกศาสนาแต่ก็ไม่ได้จำกัดพรมแดนของศาสนาและพระเจ้าหรือองค์ธรรมมารดาไม่เพียงเป็นศูนย์รวมความศรัทธาอันสูงสุดของทุกศาสนาแล้วยังเป็นต้นกำเนิดและเป็นผู้ควบคุมสูงสุดของสรรพสิ่งสรรพชีวิตท่ามกลางฟ้าดินอีกทั้งเป็นสัจธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกาลในจักรวาลนี้ดังนั้นวันนี้พวกเรามีโอกาสได้เข้าใจว่าอะไรคือมหาธรรมฟ้าปางก่อนไม่เพียง
แต่ค้นพบศูนย์รวมความศรัทธาอันสูงสุดของทุกศาสนาแล้วยังได้ค้นพบต้นกำเนิดและผู้ควบคุมสูงสุดในจักรวาลอีกทั้งยังเป็นเบื้องต้นของความเข้าใจสัจธรรมสูงสุดในจักรวาลความหมายที่แท้จริงของธรรมะคืออยู่ก่อนหน้าฟ้าปางก่อนไม่ถือว่าก่อนอยู่หลังฟ้าปางหลังไม่ถือว่าหลังสิ่งต่างๆในโลกใหญ่โตเท่าใดก็สามารถวัดได้เล็กละเอียดเท่าใดก็สามารถอธิบายได้มีเพียงธรรมะที่ยิ่งใหญ่จนไม่อาจวัดได้และเล็กละเอียดจนไม่อาจอธิบายได้จึงกล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ครอบคลุมทุกสิ่งเล็กละเอียดจนเข้าได้ทุกที่แทรกซ้อนไปทุกแห่งทะลุทะลวงทุกสรรพสิ่งแผ่ขยายไปทั่วฟ้าดินคนและสรรพสิ่งตลอดจนถึงเหนือสวรรค์30ชั้นฟ้า 10,000 พระสูตรคัมภีร์สรรพศาสตร์สรรพวิถีและเหล่าพุทธะทั้งหลายแท้ที่จริงล้วนสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดก็คือธรรมะอยู่ในตัวเราเองนั่นคือความหมายอันแท้จริงของความล้ำค่าแห่งมหาธรรมฟ้าปางก่อนทุกคนจำเป็นต้องรู้จริงหรือตื่นจริงเราทุกคนต่างปฏิบัติต่อกันด้วยมโนธรรมสำนึกนี่คือผู้คนทั้งหลายมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกประเทศดั่งครอบครัวเดียวกันโรคเป็นเอกภาพอันเป็นคุณวิเศษของมหาธรรมฟ้าปางก่อนนั่นเองครับเดี๋ยวเราต่อบทที่4กันนะครับผมหากข้าพเจ้าได้สื่อไปทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวิงวอนพระโพธิสัตว์มัจฉุสีบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ